ดราม่า กดดันลิซ่าให้คอเอาท์เริ่มจุดชนวนความไม่พอใจใน FC ต่างชาติลิซ่าแบ็คพิงค์ถือว่าเป็นไอดอลเคป๊อปที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในนาทีนี้ก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงกรณีการเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองของนักศึกษานะครับในประเทศไทยที่บางกลุ่มได้ออกมากดดันให้ดารานักแสดงคนดังในแวดวงต่างๆออกมาคอเอาท์แสดงจุดยืนทางด้านการเมืองนะครับซึ่งลิซ่าเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับที่โดนกดดันให้ออกมาเคลื่อนไหวอยู่ตลอดตั้งแต่วันแรกที่เริ่มมีกระแสดังกล่าวนะครับจนกระทั่งวันนี้สถานการณ์มันคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ลิซ่าก็ยังนิ่งเฉยไม่มีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับจนสร้างความไม่พอใจให้แฟนๆในไทยส่วนมากคือเยาวชนคนรุ่นใหม่และหนึ่งในกลุ่มผู้ชุมนุมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนปรากฏภาพล่าสุดที่ลิซ่าหลังจากที่เธอทำงานเสร็จนะครับแล้วก็เดินออกจากตึกมานะครับก็มีนักข่าวถ่ายรูปไว้นะครับซึ่งลิซ่าดูเครียดและมีสีหน้าที่เป็นกังวลจนเห็นได้ชัดนะครับและแน่นอนนะครับว่าหนีไม่พ้นเรื่องการโยงใส่สถานการณ์การเมืองแบบนี้นะครับและเพราะกระแสกดดันดังกล่าวทำให้กลุ่มแฟนคลับต่างประเทศรวมถึงแฟนคลับในไทยส่วนใหญ่ที่ยังให้การสนับสนุนออกมาติดแฮชแท็กนะครับส่งกำลังใจให้ลิซ่านะครับในแฮชแท็กที่ชื่อว่า We Love Lisa นะครับซึ่งขึ้นเทรนด์อันดับต้นๆในโลก Twitter นะครับพร้อมกับแสดงความคิดเห็นนะครับตั้งคำถามว่าทำไมถึงได้คุกคามไอดอลสาวนะครับหรือคนที่ไม่แสดงท่าทีกับม็อบนะครับทั้งๆที่ลิซ่าน่าจะเป็นไอดอลที่สร้างชื่อเป็นตัวแทนคนไทยเผยแพร่วัฒนธรรมไปให้คนทั่วโลกได้รู้จักนะครับแทนที่จะปล่อยให้เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่แสดงออกมากลับมากดดันบูลลี่ศิลปินไทยด้วยกันนะครับและนี่คือข้อความ Twitter นะครับจากแฟนคลับต่างชาตินะครับที่พร้อมใจกันติดแฮชแท็กนะครับ We Love Lisa นะครับพร้อมให้กำลังใจลิซ่ากันอย่างมากมายพร้อมจะซัพพอร์ตลิซ่าตลอดนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าถูกกดดันในเรื่องคอเอาท์กับสถานการณ์แบบนี้นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน